สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีลูกค้ามาดูรถครับ FC เพิ่งเข้ามาถึงเมื่อเช้าเองครับมีลูกค้ามาดูรถโอ้สวัสดีครับป้าป้าเอาคันไหนครับนี่มาดูรถบ่ไอ้คันนี้บ่ฮะคันนี้อ๋อสนใจคันนี้นี่มีป้ามาดูรถครับโอ้สนใจคันไหนนี่ขอโทษด้วยผมถอดเข็มแล้วไม่ต้องเป็นห่วงซื้อมา 2,500 ซื้อมาเท่าไหร่สามแสนห้าโอ้มันแพงตัวเดินไปไปพาขึ้นไปบ้างไหมบ้างไปเดี๋ยวพาลูกค้าชมรถเกี่ยวนะครับอันนี้คันที่ว่าซื้อมาแสนหกครับเอาแล้วในปั๊มมันอยู่ไหนนู่นปั๊มอยู่ข้างนู่นนี่เอาได้นะป้าปลาลงครับเป็นเพื่อนกับปลาเรานะครับนะก็มาดูรถเกี่ยวครับวันนี้จัดไปครับแต่ไม่รู้ว่าจะรุ่นไหนโอ้ถ้ามีคนซื้อคันนี้ผมร้องให้ครับผมสาวผมจะปั้นขับเองคันนี้โอ้ร้องให้เลยทรงได้ครับคันนี้ทรงเหมือนจะเป็นทรงโจรครับถึงอูแล้วครับตอนนี้ก็เอ้าใครสนใจคันไหนก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องไม่บ้ากันครับพอขายได้ขายครับอ่ะอันนี้ก็ให้ผู้ใหญ่เขาคุยกันดูว่าจะเอาคันไหนนะครับใครมาก็งงครับว่าผมมายังไงครับพอดีว่ารถมันเกิดหลังผมครับ ผมเลยเอามาได้ครับงงเลยมาจอดอู่ตรงนี้ตัวรมงงเนาะวะเอารถเสื้อเหลืองเนี่ยผมวิ่งดินติดแท็กก่อนยกรถเลยบุลุงเนาะแม่ของยังมาดิจะมึงบ่มีเครื่องจะเอาลงยังไงได้ก่อนสิไปแล้วพ่อเนาะกับมันห้อยมันบ่มีห้อยเหลือเลยเด้ลงมึงหนีเลยว่าเลยเข้าลงยังไงวะจะว่ากันนั่งหัวเออตอนนี้5คันครับอยู่เราน่าจะมีคันที่6เข้ามาครับแต่ว่าบริษัทเรานี่จะเป็นบริษัทรถเก่านะครับบริษัทรถเก่ารถใหม่ไม่มีมันบ่มีเครื่องที่เก่าคันเก่ามาจังได๋ว่าเขาเอาลงแบบใดเนาะเขาเอาลงอืมก็มีไม่มีอู่ครับรถเก่านะพี่น้องแต่อย่างที่ผมบอกไปครับผมจะเน้นแท้พวกระบบช่วงลงช่วงล่างครับเครื่องปั๊มพวกนี้ก็โอเคครับว่าเราทุนน้อยครับเราจะไปเล่นไทยเจริญปานเจริญเพชรเจริญอะไรก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบครับชอบครับแต่ว่าเงินเราไม่มีนะไอ้พี่นะทุนเราไม่ถึงเราก็ต้องไปตามขั้นตอนเนาะไปตามงบตามกำลังศรัทธาของเราครับนี่ไปตามกำลังศรัทธาของเราบางทีคนเราก็ยังไงอะแบบต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันครับต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันเนาะอย่างที่ผมบอกไปครับว่าต้นทุนชีวิตใครต้นทุนชีวิตมันครับบางคนก็พ่อแม่หาไว้ให้แล้วบางคนก็พ่อแม่ไม่มีครับต้องนับด้วยตัวเองครับก็ว่ากันไปเนาะ FC เนาะเพราะว่าเอ้าก็ไม่อยากพูดอะไรมากมายครับคนรวยก็รวยครับทุกวันนี้คนจนก็จนเอาครับเอ้าเศรษฐกิจบ้านเมืองก็โอ้ดีเหลือเกินครับช่วงนี้งานการเยอะแยะครับมีให้ทำครับหังว่าไปแล้วเอ้าชมดูก่อนวังนี่ก็ราคาวังเอาขาก็กำลังเสร็จระบบครับมาบึ้ง
มูลนิธิคันนี้ล่ะมึงแดงคันละคนคันละคนเลยเป็นไงปะโอ้คันคนพูดผมเลยเอาคันคนพูดผมเลยเฮ้ยแม่นจุกเอาดินออกเงี้ยจุกเอาดินออกเดี๋ยวมันไล่เข้าไปได้เงี้ยล้างมาได้เงี้ยเดี๋ยวเฮ็ดงานก่อนเรานี่มึงกินน้ำได้ด้วยนี่อัดกินน้ำนี่กะตอนฉีดล้างรถโอ้ยล้างดูว่านี่เปลืองน้ำเปลืองน้ำน้ำแม่งปั๊มเต็มถังแล้วมันไม่ได้หรอกป้านี่เด็กเชี่ยนยิ้มเลยนี่ร้อยเท่าไหร่210จองร้อยสิบนี่มัน195เอามันมีเทอร์โบดิอันนี้ไม่มีเทอร์โบไม่มี23ไม่มีหอนไม่มีอะไรใส่22ก็ได้ไม่เป็นไร22ก็มีถ้ามันพอโอเคใส่23ก็เออแล้วผมจะดูให้ว่ามันจะตรงยุ่งกับตัวไหนไล่ตัวเดินมันเหรอนี่แล้วมอเตอร์ก็ใหญ่เลยแล้วนี่แม่นเดี๋ยวใส่ปั๊มแล้วลองดูก่อนเดี๋ยวผมจะมันไม่ได้หรอกมันเล็กนิดเดียวนี่กลัวมันคังไม่เดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์น่ะเล็กนิดเดียวเองเข้าเอาแล้วป้าถอดทำไมก็มันขาดอ๋อมันขาดเก็บเวลางานเลยเนาะนี่เด็ดปุ๊บนี่แบบไม่มีเสียงโอ้นี่ถ้าไม่ได้เอาแบตเอาแบตใส่คันนั้นเดี๋ยวลองให้ดูเลยก็ดูอ่ะปั๊มมันช่วยเลยเนาะแต่ซีนนี่มันรั่วอยู่ต้องเปลี่ยนซีนนี่ใหม่ซีนเป็นซีนตัวนี้ทับตัว80บาทเองก็มีหลายคันครับช่วงนี้รถขับได้ทุกคันครับยกเว้นคันไม่มีเครื่องครับนี่แต่คันนั้นน่าจะติดจองไว้แล้วครับติดจองไป1คันนะครับนะเดี๋ยวรอรุ่นกันว่าใครจะเป็นเจ้าของเนาะผมก็ยังไม่เจอหน้าเจ้าของรถเหมือนกันครับนี่รอรุ่นกันครับคันนี้ป้าเราบอกติดจองไว้แล้วส่วนคันนี้ยังครับอันนี้เป็นรถปั้นผมเองครับปั้นเองกับมือสวยงามอันนี้สวยมากครับไม่กันหนึ่งในเรื่องเลยในการเลยฮะ เดี๋ยวใจเย็นทำนี่กับลุงบ่ท่านแล้ว เนาะให้ชมกันหน่อยครับพูดแต่คันนี้มันโซมมากครับคันนี้ต้องเก็บเยอะครับเอาสรุปก็ได้กินเบอร์เก้าสิบเมื่อไหร่ลูกค้าคันนี้ครับก็จะแต่สั่งเปลี่ยนปั๊มใหม่ครับเป็นปั๊มเบอร์22 23ก็ได้ครับสั่งเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับนะเพราะว่ามันเป็นรถตัวใหญ่ครับคันนี้ต้องใส่ปั๊มใหญ่นะครับนะแต่โดยส่วนตัวก็ปั๊มเล็กดีครับปั๊มเล็กดีประหยัดน้ำมันไม่หนักเครื่องนะครับผมชอบกับปั๊มเล็กถือว่าไม่ธรรมดางานนี้จัดจ้านแน่นอนนะครับชมกันว้าสวยงามครับอะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามครับช่องบาเบียร์ทำซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปครับว่าคันไหนจะอยู่คันไหนจะไปบ้างคันไหนได้เกี่ยวบ้างครับเนาะติดตามผลงานของปลาเหลาด้วยครับสวัสดีครับ